สวัสดีครับผมบอทครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ที่56แล้วก็57นะครับและจะมีแล้วก็ตัวของเสียอุเวแล้วก็ถังซานก็เข้ากันไปที่เป็นที่ประมูลที่ประมูลเป็นแบบสเตเดียมแบบใหญ่มากแล้วก็จริงๆมันเข้าไม่ได้หรอกมันต้องแบบว่ามีเหมือนมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นค้ำประกันประมาณ 100,000 เหรียญพุทธทองแต่ไม่มียกเว้นแต่ว่าจะมีของมาประมูลมาขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถังซานก็มีเป็นอาวุธของตัวเองแต่ว่าต้องผ่านการประเมินก่อนซึ่งก็กำลังเข้าประเมินอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาขายไหมจะได้เข้าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยของการเลชั่นในเรื่องนี้ใน EP ที่56แล้วก็57นะครับผมตอนที่56ถ้าเกรงว่าแผ่นเหล็กนี้คงต้านแรงไว้ไม่ไหวเจ้าอาจจะไม่เชื่อแผ่นเหล็กนี่ทดสอบมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ครั้งแข็งแกร่งเอาเรื่องไม่เคยเสียหายมาก่อนวางใจได้ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องเป็นห้องอะไรอะไรมาป่าทะลุจ้าโอเคนะพีดด้วยวิ่งด้วยอึ้งไปเลยแต่ภาพรุนแรงมากถึงอนุภาพจะเบากว่าหน้าไม้จูเก๋อแต่แรงเจาะทะลุนั้นไม่ใช่สิ่งที่วิญญาณจารย์ธรรมดาจะต้านทานได้หากใส่เข็มเหล็กก้าวเข้าไปเต็มๆสามารถยิงได้3ครั้งดอกว่าพร้อมกระบอกพิษกล่อมประสาทผู้เข็มเหล็กกล้ามีพิษที่ทำให้ชาอยู่ด้วยแม้จะระดับ30ขึ้นไปวิญญาณชาที่ไม่มีความสามารถในการต้านพิษก็เสี่ยงท่านผู้มีเกียรติเอาพิธียอดเยี่ยมแบบนี้เกิดมาข้าพเจ้าเห็นเป็นครั้งแรกบัตรทางประมูลเริ่มต้นที่1,000เหรียญพุทธทองท่านคิดว่าอย่างไรฮะ1,000เหรียญเลยเหรอไม่มีปัญหาเริ่มต้นทีนี้เราก็มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประมูลแล้วใช่ไหมแน่นอนครับกูชอบแว่นจริงๆซื้อที่ไหนวะน่ะดีเทลแบบความดาว3ชั้นอาจจะมีคนอื่นอีกต้องดูคนอื่นด้วยนี่อ่ะนี่อ๋อนี่คนข้างเฮ้ยนี่เป็นแบบผีเสื้อกรุณาสวมหน้ากากก่อนเข้างานด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณลูกค้าโอ้ชุดสวยจริงแต่ชุดร้านเดียวกันผมทรงเดียวกัน35,000แขกผู้มีเกียรติสีขาวท่านนี้ให้35,000สีเหลืองอีกท่านให้ราคาที่36,000มีสูงกว่านี้อีกไหมครับเราแบบเป็นโซนโซนสี36,000ครั้งที่1 36,000ครั้งที่2 30,000แขกผู้มีเกียรติสีแดงให้ราคา37,000ครับอ่ะคุณลุงคนเดิมดิอ๋อคนนั้นเขาเป็นนักธุรกิจดูถูกคนด้อยกว่าไปกันเถอะพนักงานที่ดีก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวพวกจอมเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงพ่อเราบอกปะใช่ใช่ใช่เห็นเสียงหนุ่มไงพนักงานผู้นี้ถูกสนับสนุนซื้อตัวมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วให้การอบรมพวกเขาไม่ใช่แค่พนักงานของที่นี่แต่เป็นสินค้าประมูลด้วยที่สีหน้าไร้ความรู้สึกก็เพราะว่าไร้ซึ่งจิตใจราชจักรจิตวิญญาณแบบนี้ก็เท่ากับเป็นทาสนะสิแต่ว่าต่ออาณาจักรใหญ่มีกฎห้ามค้าทาสอยู่ไม่ใช่เหรอสนามประมูลเทียนโตไม่มีสินค้าใดที่ไม่กล้าขายคนหนึ่งราคาเท่าไหร่ที่จะซื้อพวกเขาเพื่อคืนอิสรภาพอย่างนี้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทำไมล่ะเขาเคยชินกับการอยู่ในกรงนกที่หรูหราและจะเป็นต้องพึ่งพามันหลังหน้าอิสรภาพไม่มีทักษะดำรงชีวิตไร้ซึ่งหัวใจและจิตวิญญาณและจะอยู่รอดได้ยังไงสิ่งที่รอพวกเขาอยู่มีเพียงความมืดและเหี่ยวเฉาเท่านั้นอาวุธวิญญาณ43,000เหรียญพูดทองปิดประมูลพวกเจ้ายังเด็กก็มาสนามประมูลแล้วอยากซื้ออะไรเหรอ
กเราไม่ได้มาซื้ออะไรหรอกแต่มาขายของสินค้าชิ้นต่อไปเป็นของล้ำค่าหายากไม่ค่อยพบเห็นโปรดจับตามองให้ดีโดยเฉพาะแขกผู้มีเกียรติผู้ชายอ้าวเออลืมไปว่าเดี๋ยวมันต้องมาด้วยโอ้โหแหวนนี่คือที่สุดของล้ำค่าหายากพอจะเดากันได้ไหมว่ามันคืออะไรสัตว์วิญญาณหรอถ้าผมเดาเรื่องนั้นสิน่าจะเป็นสมบัติหายากนี่ไงว่าอยู่ในกรงเอาละเราจะเปิดเผยราคาเริ่มต้นของสินค้าชิ้นนี้ก่อน100,000เหรียญพูดทองราคาที่เพิ่มแต่ละครั้ง500,000 10,000เหรียญพูดทองแขกผู้มีเกียรติจับตาดูให้ดีๆล่ะเฮ้ยอ้าวบางทีท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมเด็กผู้หญิงแบบนี้ถึงมีมูลค่าเท่ากับน้องสาวสวยที่ได้รับการฝึกฝนจากสนามประมูลค้ามนุษย์เหรอเนี่ยและจะพบความพิเศษในตัวนางถูกต้องเป็นนางแมวที่หาได้ยากมากตอนปลุกวิญญาณยุทธร่างกายเกิดการกลายพันธุ์ทำให้มีลักษณะบางส่วนที่เหมือนแมวหากมีนางแมวสวยอย่างนี้ไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีความสุขขนาดไหนเชียวนะแขกผู้มีเกียรติครับครับประมูลได้ก็คือเป็นคนที่เกิดวิญญาณยุทธแบบผันเอาคนมาขายเป็นสัตว์เลี้ยงต่อให้ช่วยนางแมวไว้ได้คนนึงต่อไปอาจจะมีชีต้าสาวเสือสาวที่มันจะช่วยไว้ได้ทุกคนงั้นเหรอผู้ที่เสียจิตวิญญาณไปแล้วช่วยไปคนไร้ความหมายแต่นี่จิตวิญญาณยังอยู่เจอแล้วจะไม่ช่วยได้ยังไงครับ110,000เหรียญ120,000เหรียญท่านนี่120,000เหรียญหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแขกคนนี้เสนอราคาอยู่ที่170,000งงทำไมงงทำไมสายตาของเจ้าเพียงพอที่จะบอกเธอว่าหลายเรื่องสู้อ่ะสีขาวเท่านั้นเสนอราคาเป็น180,000ครับเฮ้ยใครอยากจะเห็นนะใครต้องการมาแย่งคอนมันจะทำไมฮะเออมันทำไมสู้ไหมจ๊ะนั่นมันตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติไม่ใช่เหรอเอ้าเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยสนามประมูลก็มีกฎระเบียบของมันอยู่จะต่อได้แล้วหรือยังน่าจะเออก็ได้ครับได้แน่นอน180,000เหรียญขั้นที่2 180,000เหรียญขั้นที่3เป็นประมูลโอ้ยสื่อสารกันได้สื่อสารกันได้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะท่านมาครั้งนี้ไม่เสียเปล่าเรามาดูสินค้าชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าส่งซีก็มาช่วยแล้วช่วยได้แล้วนี่มันเรื่องระหว่างนักเรียนมาแบบนี้ถ้าไม่ยิ่งขายหน้ามากกว่าเดิมเหรอลูกชายโดนรังแกคนที่พ่อยังทนอยู่ได้ก็ไม่สมควรถูกเรียกว่าไทยตัวนาชาจอมพลังข้าระยะการเห็นใครกล้าต่อยเหมือนอาจารย์เจ้าเลยอ่ะพ่อถ้าทำแบบนี้ก็จะลำบากนะก็จะอยู่ฝึกฝนที่โรงเรียนนี้ต่อไปได้ยังไงโดนอัดขนาดนี้ทางโรงเรียนไม่มีใครสนใจขอให้ข้าจับเจ้าเด็กนั้นได้ก่อนจะให้อาจารย์ตัดสินถูกผิดเองคือว่า
ท่านพ่อข้าเป็นคนหาเรื่องเองไม่เกี่ยวกับทักษานเลยยังจะมีหน้ามาพูดอีกหาเรื่องคนอื่นแต่กับชกชกสนุกไข่หน้าชะมัดเอาแต่เขาก็ดีนะบอกก็ไม่รู้ทักษานอุ้ยโอ้โหกลัวลุงก็กล้ามใหญ่แล้วนะพ่อกล้ามใหญ่คุณก็เป็นพ่อไงของทางซ่านเหรอน่าจะใช่ใช่ป่ะเออใช่นี่ไงผ้าคลุมอยู่มูลค่าเท่าไหร่เนี่ย 1,000 เหรียญพูดทองบาทเริ่มต้นพี่นั่นเป็นเงาปรสิตสังหารของเราไม่ใช่เหรอเงาปรสิตสังหารชื่อดีนี่สินค้าประมูลชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีขนาดเล็กแต่อนุภาพทรงพลังจนน่าทึ่งหินเข็มเหล็กกล้าได้36ดอกเครื่องด้วยบอกพิษในรัศมี15เมตรสามารถยิงทะลุแผ่นเหล็กหนา1เซนติเมตรและยังมีพิษที่ทำให้เกิดอาการชาเริ่มต้นที่ 1,000 เหรียญพุทธทองข้ารู้สึกถูกชะตากับผมชิ้นนี้เมาเลยมีผู้เสนอราคา 10,000 เหรียญพุทธทองหาหยกครั้งละหมื่นเป็นกฎที่ยืดยาวจะให้พวกเจ้าขาดทุนไม่ได้อาจารย์ถ้าเพิ่มราคาไปว่าคงไม่มีใครกล้าสู้แล้วมาผมสู้มาสิ1,000เหรียญครั้งที่1 10,000 เหรียญครั้งที่2 10,000 เหรียญครั้งที่3วิ่งทั้งหมดอ้าวนี่ฮะเป็นนั่งเก๊กตั้งนานเหรียญพูดทองเพื่อซื้อสินค้าของข้าจะให้ท่านขาดทุนไม่ได้เช่นกันตัวแกที่รู้ด้วยเสียงที่ข้ามองให้ท่านแรงเลยสำนักถังทำไมข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนสำนักถังมีพี่ชายของข้าคนเดียวท่านย่อมไม่เคยได้ยินมาก่อนเอาไว้ทั้งสองชิ้นนี้ถ้าทำเองหมดเลยงั้นเหรอถ้าเป็นไปได้ข้าอยากจะซื้อเงาปรสิตสังหารและปลอกแขนธนูไร้เสียงจำนวนมากจำนวนมากงั้นเหรอข้าเหมือนกำลังร้องเล่นอย่างนั้นถ้าพวกเจ้าสนใจข้าจะพาพวกเจ้าไปดูสำนักของพวกเราขอบคุณในความหวังดีแต่ว่าวันนี้พวกเรายังมีธุระอย่างอื่นมีโอกาสค่อยพบกันใหม่ได้หากมีโอกาสเราต้องได้พบกันอีกนะได้พบกันแน่นอนจู่เราไปกันเถอะท่านเจ้าสำนักเราควรกลับกันได้นะเราควรกลับได้แล้วสินะท่านอาชีพกลับไปกันเถอะวันนี้เราเสียไป 190,000 เหรียญพุทธทองเออใช่ไอ้ครับแสนแปดใช่ไหมมาดักเลยแต่นี่คือดักรอหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยไปไอ้หลงจะโดนขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมอีกเหรอทำหน้าไม่พอใจละจับไปคือทั้งซ้อนใช่เสียวอูเริ่มโดนนิทาถ้าพ่อเห็นแผลของข้าก็เลยแต่ถ้าปู่ข้ามาจริงๆวุ่นวายเลยล่ะอุ้ยอุ้ยไอ้เด็กนี่เองสินะรอข้าจัดการกับเจ้าเด็กนี่ก่อนไปสั่งสอนเจ้าเสียวอูงั้นเหรอหลังเยอะมากแต่พระเจ้ากูจริงเออเหมือนจริงวิชาวิญญาณขอกระดูกหน่อยสิพวกรับมือได้สักกี่นาทีพระเจ้าเห็นขึ้นกระดูกพุทธิตาหันแยกเห็นขึ้นกระดูกได้แต่ว่าผมได้น้อยมากที่แทนเหลือยิ่งกว่าคือพระกำลังของเขาอืม
แบบตะโกนกอริลล่าเลยนะมีห้ารูปหัวรถเซ็กข้าจะให้ขาเจ้าหักซะก่อนแล้วก็ขาเจ้าไปหาจ่าในตัดสินถูกผิดดูที่ว่าต่อไปจะกล้ารังแกลูกชายข้าอีกไหมอยากจัดการตูมใจอะไรให้หลงชายต้องจัดการไปแล้วหลวงพ่อจะออกมาตอนที่57ได้ทักษะวิญญาณที่1เสริมพลังทักษะวิญญาณเสริมพลังสามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้1ใน4ส่วนทักษะวิญญาณที่1พัฒนาการ7โอ้โหใครอยู่เนี่ยแต่พลังเขาเยอะดีนะโอ้โหว่าแหละพลังวิญญาณของเขายังเพิ่มขึ้นอยู่ทักษะวิญญาณที่2ล้อมรวมล้อมรวมสามารถเสริมพลังพื้นฐานของทักษะแรกให้เพิ่มขึ้นอีก2ส่วนและพลังรวมเพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงจังหวะนี้เคลื่อนไหวได้ดีใช้ได้ทักษะวิญญาณที่3ขอเกิดแห่งพลังใช้แบบต่อเนื่องคราวนี้พลังของเขาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเต็มโอ้พลังแกจะหลบได้อีกฉันข้าจะเพิ่มพลังจนเจ้าหนีไปไหนไม่ได้เลยทักษะวิญญาณที่สี่สั่นสะเทือนโอ้พังแล้วพังอุ้ยอุ้ยไปไหนแล้วแล้วใครจะซ่อมเนี่ยพื้นโรงเรียนนะพระเจ้าอยู่นั่นโอ้โหเอาทำเป็นล่มเออโคตรเท่โอ้ยสิ่งพระสุธาเนื้อไม้จูเก๋ร์รวมให้ดีใช้เลยอ่ะแต่ว่าแรงเยอะจริง4แล้วนะเฮ้ยจืดปืนโดนประมาทไปได้แต่เขาไม่เอาถึงตายเลยไม่เอาตายหรอกแต่ก็แบบว่าถอดพิษให้จบไหมโอ้ยคิดไปไวมากกลายเป็นทานอสแล้วตอนนี้ม่วงเลยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสามารถของข้าถ้าอยากจะสู้ต่ออีกหน่อยทานอสของจริงอุ้ยเราแก้ผิดให้แล้วนี่ทั้งสามจะจัดการเจ้าใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกขึ้นไปจากตรงนั้นหนีเลยแบบว่าพอได้แล้วอ่ะถ้าจอมไม่อยากให้พ่อจอมตายก็หยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาไม่รอดแน่เออสุดยอดเลยนะเนี่ยพ่อทั้งลูกเลยมาหาเรื่องเขาหยุดแล้วนะไม่ต้องเอาปู่มาละพ่อข้าดูดพิษกลับคืนแล้วช่วง 2-3 วันนี้พ่อเจ้าคงจะอ่อนแรงกลับไปแล้วให้พักผ่อน3วันห้ามโมโหห้ามใช้พลังวิญญาณมันจะฟื้นฟูกลับมาได้เองห้ามโมโหแล้วกระหลุมยักษ์นี่พ่อเจ้าเป็นคนทำก็แก้ไขกันเองแล้วกันซ่อมด้วยซ่อมให้ด้วยพี่ท้าเดี๋ยวพาด้วยไปไวมาไวไม่น่าเลยเนาะเรามาซ่อมถนนดิเออซ่อมเองยังไหมโอ้สวยสวยจริงหอแก้วออกกลับมานี่คนเขาอุตส่าห์กลับมาทั้งทีท่านพ่อกลับไม่อยู่ท่านปู่กูโถท่านว่าท่านพ่อตั้งใจหลบหน้าข้าหรือเปล่าอ๋ออีกคนนึงองค์หญิงน้อยของข้าอย่าเพิ่งโกรธเลยพ่อของเจ้า
คงใกล้จะกลับมาแล้วล่ะข้าไม่สนหรอกยังไงท่านพ่อกลับมาต้องมอบของดีๆให้ข้าอยู่แล้วท่านปู่กูโถต้องช่วยข้าพูดด้วยนะได้ข่าวว่าไม่พ้นน้อยของเรากลับมาแล้วพี่ไปให้พ่อดูหน่อยสิงอนๆอันนี้เป็นตระกูลวิชวลเหรอใช่หลอนคนขาดหน้าตาค่ะจะดีหนูทำไมหันหลังให้พ่อแล้วเกือบ1ปีแล้วสินะพ่อคิดถึงเจ้ามากเลยถึงข้าเหรอทำเป็นพูดพ่อไม่อยากให้ข้าอยู่บ้านใจจะขาดทำไมรู้สึกนิสัยเหมือนโซกูไปทันทีเลยวันนี้ยายหนูไว้พ่อก่อนทีโอ้มีบนตัวจิ้นเจี้ยนข้าคิดถึงท่านจะแย่อยู่แล้วเด็กดีที่รักของปู่เจ้ากลับมาสักทีปู่เองก็คิดถึงเจ้าคิดถึงจะแย่อยู่แล้วจริงเหรอคะจริงสิโก้ทำไมไม่เชื่อกลับหาปู่กูโถดูก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ปู่กูโถบอกข้าว่าเขาคิดถึงข้ามากกว่าท่านอีกนะคะข่าวแกงกันเองครับเหลวไหลก็เห็นอยู่ว่าข้าคิดถึงเจ้ามากกว่านิดหน่อยเจ้าสิพูดเหลวไหลเนี่ยพอใจหรือไงไปสิหาที่ดูกันตัวต่อตัวเอาไปเอาไปเอาที่ถ้าเอากูพวกท่านสู้กันมาทั้งชีวิตแล้วหลงๆเพิ่งจะกลับมาวันนี้ก็พอแค่นี้เถอะโอเคครับตระกูลหมดแรงเหมือนกันลูกไส้กรอกยักษ์ไม่อยู่หออีกแล้วเหรอทำไมอ่ะถึงแม้ร่างกายจะผ่านการฝึกฝนท่ามกลางท่าสองคู่ต้องปรับสภาพจากเก่าแข็งขึ้นวิ่งแปดแฉกและเพลิงอัคนีแต่พลังใจผ่าน21ระดับมันทดแทนได้ยากจริงๆแต่ว่าการต่อสู้วันนี้ทำให้ข้ามั่นใจได้เรื่องหนึ่งความสามารถอีกอย่างกระดูกวิญญาณขาแมงมุมลืมกินกระดูกขาแมงมุมสามารถดูดกลืนพลังฝ่ายตรงข้ามได้หลังจากดูดกลืนแล้วสามารถคุมสภาพไว้ได้ประมาณ1ชั่วโมงพี่เป็นอะไรคะไม่เป็นอะไรแค่ผลกระทบนิดหน่อยนะโอ้เห็นพอดีไม่เป็นอะไรได้ยังไงท่านด้วยนะเป็นถึงราชาวิญญาณพี่ต่อสู้กับระดับราชาวิญญาณเลยนะแถมชนะอีกครอบครัวเจ้าไทหลงนัดให้ท้ากันจริงๆพี่รอบนี้พี่อัดพ่อของเจ้าไทหลงน่วมไปแล้วปู่เขาจะออกมาจริงๆหรือเปล่าพูดบ่อยเนี่ยเหมือนจะออกมายังไงก็ไม่รู้เฮ้ยจะลุกเส้นกรอบยักษ์ก็ไม่รู้ว่าไปไหนอีกแล้วทุกครั้งที่ต้องการตัวก็ไม่อยู่เลยสักครั้งเจ้าอู่เจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะข้าจะทำสมาธิสักหน่อยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดไม่ข้าไม่ไปข้าจะอยู่คุ้มกันที่นี่ถ้ามีคนมาหาเรื่องพี่อีกจะทำยังไงพี่ทำสมาธิครับข้าจะคอยดูให้เองพี่สุว่าสองท่านใครคิดถึงข้ามากกว่าหลงหลงอย่าพูดเลวร้ายแหมคนเขาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลท่านพ่อกลับไม่อยู่บ้านสู้ท่านปู่ทั้งสองท่านก็ไม่ได้ท่านปู่ทั้งสองเอาแบบนี้แล้วกันพวกท่านได้ของขวัญข้าคนละหนึ่งชิ้นหลงหลงชอบของขวัญของใครมากกว่าก็ถือว่าคนนั้นคิดถึงข้ามากกว่าอีกคนเอาละหลงหลงมาดีเลยข้อให้พ่อดูหน่อยให้พ่อไปคิดถึงเจ้าพ่อเตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าแล้วของขวัญเหรออะไรคะเก่งเกินเพื่อนไม่น่าจะพูดเร็วมากหลงหลงพลังของเจ้าอยู่ระดับที่เท่าไหร่ท่านพ่อข้าเนี่ยพื้นฐานธรรมดา1ปีมานี้ถึงจะขยันหมั่นเพียรแต่ก็เพิ่งจะเพิ่มมาแค่10ระดับค่ะอ๋อ10ระดับเยอะอยู่ละถ้างั้นเจ้าก็ต้องขยันขึ้นอีกว่าไงนะ10ระดับใช่แล้วตอนข้าไปเพิ่งจะระดับ27ตอนนี้ระดับ37แล้ว37เหรอหลงๆจะอย่าโกหกพ่อท่านพ่อไม่เชื่อข้าสินะให้เขาดูเร็วถึงข้าจะมีดอกทิวลิปฉี่หลัวที่พี่ซานมอบให้เป็นตัวช่วยแต่ว่าข้าเองก็ขยันฝึกฝนเช่นกันดอกทิวลิปฉี่หลัวเหรอครึ่งเดือนก่อนพี่ซานให้สมุนไพรสุดมหัศจรรย์กับข้าด้วยพลังของมันภายใน1วันพลังของข้าก็เพิ่มขึ้นมา6ระดับ1วันหกระดับเหรอ
สมุนไพรชั้นยอดระดับไหนกันเนี่ยเฮ้ยบางทีอาจมีเพียงแค่เจ้าท่อผิดหูกูฟ้อเท่านั้นที่รู้ไม่ได้การโอจิเอาจำเป็นต้องตรวจร่างกายของหลงหลงกันหน่อยแล้วเพื่อว่าพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นต้องแลกด้วยพลังชีวิตขึ้นมาแล้วก็แย่นะท่านปู่กูโถท่านพ่อพวกท่านอย่าเครียดไปพี่สาวบอกว่าหลอกที่ลิปชีหลัวเป็นของระดับเทพไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วไม่เชื่อก็ดูสิโชว์เข้าไปพร้อมเครื่องแก้ว9ชั้น9สีพร้อมแก้ว9สมบัติคอนโด9ชั้น9ชั้น9สีพร้อมแก้ว9สมบัติเออโอ้โหพ่องงเลยงงเลยพร้อมแก้ว9สมบัติเหรอเศร้าจังอะเศร้าถ้าพ่อรู้สึกดีขึ้นแล้วเก่าแพ้แล้วไม่แชร์เรื่องผิดแม้แต่พ่อยังโดนมาสักขนาดสรุปท่านปู่พี่จ้าบุญจริงเลยเขาไม่ได้ใช่หรอไม่รู้เจ้าพ่อจะรู้หรือเปล่าเขาเพิ่งจะมาเข้าเรียนวันแรกเนอะข้าเห็นเขาได้ข้าเสียวอู่ก็เลยอยากท้าดวลตู้ต่อตู้ถ้าก็รู้ว่าข้าชอบเสียวอู่มากดูเจ้าเขาสิทำไมถึงเหมือนกับข้าสมัยก่อนไม่มีพี่พ่อเองก็ไม่อุ้ยทำไมถึงได้กระจอกขนาดนี้ล่ะเอาชนะไม่ได้แม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าพ่อเองก็ชนะทางสารไม่ได้เหมือนกันย้อนไอ้เน็กย้อนเลยทำมันเปล่าๆข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายถึงจะทางสารนั่นมันเก่งกาจจริงๆเก่งเกินเหตุหรือว่ามันจะเป็นคนของเจ็ดสำนักใหญ่กลับบ้านแล้วค่อยว่ากันเท่าที่ข้าจำได้ไม่มีสำนักไหนที่มีย่าเงินครามเป็นวิญญาณอยู่กลับไปถามปู่เจ้าดูเขาอาจจะรู้ก็ได้ท่านปู่เหรอไม่ต้องแล้วดีกว่าหน้าเราขายขี้หน้ากันขนาดนี้แล้วถ้าปู่รู้อีกแล้วก็ท่านต้องจัดการพวกเราอย่างเลือดเย็นแข็งเลยอีกอย่างนะถ้าเกิดท่านปู่ไม่พอใจไปโรงเรียนเหมือนท่านพ่อขึ้นมาอีกโอ้โหเจ้าขัดข้องอะไรปล่าเปล่าแสดงว่าจะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโนเลยไปไหนโอ้ยโอ้ยเล่นต่อโอ้ยอย่าเป็นแก๊กนะโอ้แก้วเจ็ดสมบัติถึงจะเป็นวิญญาณด้วยสายช่วยเหลือที่แข็งแกร่งแต่ก็มีจุดบกพร่องที่ยากจะทดแทนสามารถเก็บวงแหวนได้เพียงเจ็ดวงถึงแม้ในตำนานของสำนักของแก้วเจ็ดสมบัติยังเคยมีข่าวเรื่องของแก้วเก้าสมบัติแต่วันนี้ได้เห็นกับตาก็ยังยากที่จะเชื่อได้เป็นพ่อให้ปู่กู่โถท่านปู่เจี้ยนคราวนี้เชื่อกันแล้วสินะลุงลุงพี่สารที่เจ้าว่าเป็นใครกันนะท่านพ่อถามอะไรเยอะแยะขนาดนี้ของขวัญข้าล่ะเอาละจะได้รู้ของที่ข้าซื้อจากสนามประมูลวันนี้ถึงแม้อนุภาพเอาสองชิ้นนี้ไม่ได้มีมากมายแต่ก็มีประโยชน์ในการป้องกันตัวแน่นอนเงาปรสิตสังหารหลอกแขกที่ดูได้สีท่านพ่อทำไมท่านถึงมีอาวุธลับของพี่สารได้ล่ะพี่สารของเจ้าเป็นคนทำเองนะเขานี่เองดูสิเหมือนกันเลยท่านมีอาวุธที่มีอนุภาพมากกว่านี้อะจริงด้วยกลับมาครั้งนี้ข้าอยากจะถามท่านเอาเวลาพวกนี้เก็บเอาไว้บนร่างกายของคนในตระกูลโดยตรงได้หรือไม่ถ้าใช้ให้ดีแล้วก็อนุภาพสูงมากเลยล่ะข้าอยากรู้มากจริงๆพี่สารของเจ้าผู้นี้เป็นผู้พิพากษาสวรรค์แบบไหนกันนะพี่สารน่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของโรงเรียนสื่อไหลข้อของเราเท่านั้นก็เหมือนปื้มเลยนะอุ้ยร่วมชั้นอ๋อนึกถึงอีกคนหนึ่งนี่คนเฉยถ้าเขาโดดเด่นถึงขนาดนั้นจริงๆบางทีอาจเหมาะมาเป็นคู่หมั้นของหลานสาวเราโน่ท่านเทียนอย่าพูดเหลวไหลพี่ซานอ่ะมีคนในใจแล้วข้าเองก็เฮ้ยข้าก็เฮ้ยเราอา
ันดีกว่าข้าจะสาธิตวิธีใช้อาวุธลับให้พวกท่านดูน่ารักจังเลยเนาะพูดถึงวิสานะแต่ว่าใจไปคิดถึงอีกคนหนึ่งโอ้ยน่ารักน่ารักเลยบ้านนี้พอแบบได้อยู่กับพ่อได้อยู่กับท่านปู่สองคนเขาก็แบบมีความแบบสดใสเนาะแบบเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยน่ารักจริงๆพีคสุดคือแบบนั่นแหละก็คืออาวุธที่ท่านพ่อมาให้ก็คือข้ามีแล้วมีแล้วของพี่ซานนั่นเองชอบสุดคือแบบพูดถึงพี่ซานนะแต่ว่าใจก็คือไปคิดถึงอีกคนนึงเพื่อนร่วมชั้นใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วเหมือนกันคนในใจแต่ไม่อยากบอกว่าคืออะไรก็กลัวแบบว่ากลัวทางบ้านจะแบบถามเซาซีอีกก็เลยไม่ได้บอกอะไรนะก็อันนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่แบบนะทางซานก็เจอกับพ่อหลวงพอดีที่งานประมูลเนาะแล้วก็เขาพี่ยังติดใจเรื่องนั้นอยู่เรื่องที่ประมูลที่เป็นอะไรนะต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าอะไรดีอ่ะคนหรือสัตว์ใช่ไหมเรียกว่าเป็นคนที่เป็นก็คือเป็นวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุบแปรผันจนร่างกายให้มีส่วนของสัตว์ออกมาจากร่างกายอย่างนี้ป่ะคนนั้นน่ะอยากรู้ว่าหลังจากที่ประมูลได้แล้วอะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าแค่ก็คือเหมือนช่วยได้ช่วยออกมาเพราะเหมือนตัวเสียอู๋น่าจะส่งซิกผ่านหูบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วนะอะไรเหมือนที่ประมูลนี่ไม่ได้ก็คือช่วยคือจะปล่อยไม่ได้ไปทำอะไรก็ถ้าเขามีให้เราดูก็อาจจะเคลียร์ในส่วนนี้ไปแต่จริงถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นการช่วยเหลือไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออก็ไม่คิดว่าจะมีการค้าแบบในเชิงค้ามนุษย์เหมือนกันนะไม่ใช่คำไม่ได้เหมือนกันตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นเหมือนเสียอู๋ซะอีกแบบสัญญาณใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นวิญญาณยุบแปรผันแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่ก็น่าจะใช่แหละเพราะถ้าเกิดเป็นสัญญาณจริงน่าจะมีคนที่แบบจับได้แหละก็ใช่หรือเปล่า อะไรอย่างนี้ซึ่งอ่ะก็ช่วยเหลือได้ไหนจะมาพ่อหลวงอีกก็ประมูลได้มีก็เหมือนช่วยทางซานมาจากที่มีมูลค่าเริ่มต้นแค่ 1,000 เหรียญทองก็พุ่งก็เป็น 10,000 เลยคำถามคืออิตาลุงคนนั้นมันมาทำไมวะมันรวยไม่จริงดีกว่าเออยงชายอ่ะทำเป็นว่าเหมือนจะเสียซิงใช่ไหมทำเป็นเหมือนว่าจะแบบว่าจะประมูลแข่งพอเจอเขาฟาดหน่อยก็คือเฮ้ยไปดีกว่าเออไปถึงองค์ชายไม่เห็นสู้เลยใครผ่านไปใครอ่ะไปดีกว่าป๊อตแหกจังเลยอุ้ยคิดว่าจะสู้มากกว่านี้ไม่เป็นไรแล้วมีเรื่องของตระกูลนั่นอีกไทยหลงคุณพ่อมาชื่อไทยรั่วไม่รู้ว่าคุณปู่มาจะไทยอะไรอีกหรือว่าคุณปู่จะพีก็คือไปอาจารย์เจ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ใช่แต่เหมือนนะเหมือนมากเหมือนมากแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าจันเจ้าเขาไม่ได้เป็นกอริลลาใช่ไหมคงไม่ใช่หรอกเขาเป็นหมีปะเออเขาเป็นหมีก็คงไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าก็คือพ่อก็คือเหมือนจะมาคืนให้ลูกสุดท้ายก็คือพ่อก็คือเหมือนกันแต่ชอบเคมีของสองพ่อลูกนี่นะมันเป็นแบบว่ามันมีความตลกอ่ะพ่อลูกแบบโกโก้โกโก้หน่อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบใส่ป้าพลังใช่ก็คือจะมาแก้แค้นทางซานคือแหละสุดท้ายก็โดนทางซานสั่งสอนไปก็เราชอบสุดคือเดินระหว่างทางเดินกลับไปบ้านคนเล่นดนตรีก็กำลังจะเพลงเศร้าเพลงเศร้าปลาหินใส่ปักโดดไปตั้งสองเล่นเพลงเศร้าไงไม่ชอบเพลงเศร้าใช่แล้วกี้บอกว่าเขาพูดถึงท่านปู่บ่อยสงสัยแสดงว่าน่าจะมาเดี๋ยวก็ได้เห็นแหละแต่จะมาลักษณะไหนจะมาหาเรื่องอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาแบบขอบคุณหรือเปล่าหรืออะไรยังเผื่อปู่อ่ะอาจจะเกี่ยวกับพวกถังซานก็ได้อาจจะแบบอาจจะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยอาจจะรู้จักกับพ่อเพราะรู้สึกว่ามันปูไปทางเนี้ยเป็นกอริลล่าเหรออารมณ์แบบเหมือนตุกุปออย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์คิดคือเราคิดว่า2คนเนี้ยไทลั่วกับไทหลงอ่ะน่าจะเป็นฝั่งถังซานถ้าเกิดดูจากเซนนะไม่น่าจะเป็นฝั่งแบบผู้ร้ายเลยอ่ะใช่ใช่เพราะเขาดูแบบมีความเหมือนแบบเป็นแค่แบบเหตุการณ์ให้มาเจอกันเพราะจริงไทหลงอ่ะเขาเหมือนก็เป็นนักเรียนคนนึงที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าแอนตี้ถังซานใช่แบบว่าเขาก็แค่ชอบเสี่ยวอูอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ยังบอกพ่อเขาอีกว่าเราอ่ะแบบไปหาเรื่องเขาก่อนเขาเป็นคนดีนะจริงก็รู้สึกว่าอ่ะไม่แน่แหละในอนาคตสองคนนี้อาจจะแบบมีส่วนที่ช่วยเหลืออาจจะได้เป็นทีมเดียวกันก็มีสิทธิ์ก็ต้องไปรอดูกันต่ออีกทีนึงในอีพีหน้านะครับผมแล้วก็ตัวของหลวงเองก็เลยก็โชว์เขาสามารถให้ท่านพ่อท่านปู่อีกสองคนเห็นอ๋ออาวุธเป็นอาวุธว่าอาวุธแบบใช้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อแล้วว่าหลังจากโชว์จะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับอาร์เรชั่นแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดถังซานในพีที่56แล้วก็57นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันพูดทางสั้นแล้วก็ให้ทางไอคอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ